็อกซ์กล่องนี้มีอะไรอัดนั่นสวัสดีครับนึกว่าพี่อาร์มมาผิดทางแล้วสิครับเนี่ยมาแล้วครับกับรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรวันนี้เช่นเคยนะครับก่อนจะมาสู่กันกับงานศิลปะที่จะมาฝึกทักษะต่างๆในแง่ของศิลปะกันก่อนอื่นก็ต้องมาช่วยพี่อาร์มคิดกันก่อนครับรู้ไหมอะไรเอ่ยรู้ไหมอะไรเอ่ยได้เวลามาลองทายกันแล้วแหละครับว่าภาพต่อไปนี้คืออะไรรูปที่1เอ๊ะเห็นแค่นี้น้องๆทายกันถูกไหมครับว่ารูปของอะไรดูแล้วน่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแต่เป็นสัตว์อะไรกันนะขอดูอีกรูปแล้วกันนะรูปต่อมาอ้าวไม่ได้ช่วยอะไรเลยสองรูปต่อกันแล้วนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นขอรูปที่3ต่อมาเลยครับพี่อาร์มว่าขอรูปนี้ได้มาแล้วคุ้นๆเลยละครับแต่ถ้ายังไม่แน่ใจขอดูรูปสุดท้ายกันครับอ้าวพี่อาร์มว่าตอบกันได้แล้วละครับว่ารูปนี้คือเต่าถูกต้องแล้วครับเจ้าเต่านั่นเองเก่งมากเลยครับถ้าอย่างนั้นไม่รอช้ามาต่อกันที่รูปที่2เลยรู้ไหมอะไรเอ่ยก่อนอื่นมาดูที่สีกันก่อนครับสีชมพูแบบนี้ก็เป็นได้หลายอย่างนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นมาต่อกันที่รูปต่อมาเลยครับรูปนี้เริ่มทายกันได้หรือยังครับว่าสิ่งนี้คืออะไรพี่อาร์มว่าหลายๆคนเนี่ยคิดคำตอบในใจไว้แล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจมาดูรูปต่อไปกันครับอุ๊ยถ้าต่อจากภาพเมื่อสักครู่นี้นับรวมกันก็ได้4ขาแล้วก็มีหางขดเป็นเกลียวๆด้วยรู้ไหมอะไรเอ่ยและคำตอบก็คือหมูถูกต้องเก่งมากเลยครับน้องๆแค่เห็นเพียงแค่บางส่วนก็สามารถตอบได้แบบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับกล่องนี้มีอะไรได้เวลาเปิดกล่องกันแล้วแหละครับเพราะน้องๆหลายคนกำลังลุ้นอยู่เลยครับว่าอะไรอยู่ในกล่องมาทะนทะนโอ้ยมีลูกบอลพลาสติกด้วยแล้วนอกจากลูกบอลพลาสติกก็ยังมีฝาขวดพลาสติก1 2 3 3ฝาถ้าพูดถึงลูกบอลแล้วนะครับถ้าอยู่ในจานแบบเนี้ยเราก็จะโอ้ขยับจานไปมาให้ลูกบอลพลาสติกนั้นกลิ้งไปกลิ้งมาคิดออกแล้วครับจากฝาขวดและลูกบอลพลาสติกเหล่านี้เราจะมาสนุกกันกับเกมศิลปะลูกบอลพลาสติกกันครับถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นพี่อาร์มก็จะวาดดอกไม้3ดอกด้วยกันครับโดยที่ตรงบริเวณเกสรของดอกไม้ทั้ง3ดอกนั้นก็จะใช้ฝาขวดพลาสติกนี่แหละครับทาบลงไปแล้วก็วาดครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะวาดส่วนของตัวดอกหรือว่ากลีบดอกลงไปนะครับดอกต่อมาเราก็ใช้ฝาขวดอีกไซส์หนึ่งหรือว่าคนละขนาดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยส่วนของกลีบของดอกไม้ครับเราก็วาดลงไปเลยนะครับจากนั้นครับดอกต่อมาก็ใช้เป็นฝาขวดอีกชิ้นนึงครับวาดกลีบของดอกไม้เช่นกันครับและแน่นอนครับทั้ง3ดอกก็ต้องมีก้านดอกนะครับลงมาอยู่ที่กระถางด้วยแล้วก็เติมส่วนของก้านดอกครับลงมาแบบนี้จากนั้นก็เติมใบได้เลยนะครับจากนั้นก็มาลงสีกันครับส่วนของตัวกลีบดอกพี่อัมใช้เป็นสีโปสเตอร์เริ่มกันที่สีเหลืองครับสีเหลืองเรียบร้อยเราก็ไปต่อที่สีแดงและสีน้ำเงินเป็นแม่สีกันเลยครับThank you.
สีเหลืองมีแล้วสีแดงมีแล้วแม่สีอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำเงินถูกต้องแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับได้กลีบดอกทั้งสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินจากนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นสีเมจิกครับในการระบายส่วนของใบและกระถางครับจัดการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งกระถางซะหน่อยครับพี่อามใช้ปากกาเมจิกนะครับปาดลงไปแบบนี้เว้นเป็นเส้นๆซะหน่อยครับเพื่อเป็นลวดลายของกระถางของเราจากนั้นพอสีแห้งเราก็ทำการเจาะกระดาษครับขั้นตอนนี้อาจจะฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยเจาะซะหน่อยนะครับเจาะลงไปตรงบริเวณเกสรให้เรียบร้อยครับพอสีแห้งแล้วและเรานั้นเจาะช่องเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็แค่นำส่วนของตัวฝาพลาสติกนะครับมาประกบลงไปครับโดยที่พี่อามก็ใช้นะครับส่วนของตัวฝาให้ตรงกับขนาดของช่องที่เราเจาะเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกสีให้สลับกันสักเล็กน้อยเพื่อให้สีสันที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็จะกดลงไปแบบนี้วิธีการง่ายๆครับลองใช้นิ้วลองลูดเบาๆนะครับดูว่าขอบนั้นยังสูงเกินไปหรือเปล่าอ่ะถ้าหากว่าเรียบแล้วก็ถือว่าเสร็จครับขั้นตอนต่อมาก็คือการเล่นเกมกันแล้วล่ะครับกติกาง่ายๆครับเราก็จะมีลูกบอลอยู่3สีด้วยกันนะครับซึ่งกติกาก็คือลูกบอลสีไหนต้องวิ่งไปลงช่องนั้นๆครับซึ่งก็หมายความว่าลูกบอลสีเหลืองนี้ต้องวิ่งไปลงที่เกสรสีเหลืองถูกต้องแล้วครับเราก็ลองเลื่อนดูครับว่ามันจะไปลงหรือเปล่าโอ้ต่อมาลองดูที่สีชมพูครับดูสิว่าสีชมพูนี้จะกลิ้งไปลงเลยครับเนี่ยว้าวต่อมาสีน้ำเงินครับลงไปแล้วครับแต่ในการเล่นจริงอาจจะไม่ง่ายแบบนี้นะครับเพราะทั้ง3ลูกนั้นจะต้องเล่นพร้อมๆกันโอ้จะยังไงเนี่ย1ลูก2ลูกแล้วก็สีเหลืองซิ่งมากเลยครับซิ่งมากเลยครับโอ้ไม่ยอมลงเลยเฉียวไปฉลับมาโอ้โหนี่ไม่อยากจะอวดเลยฝากไปลองประดิษฐ์แล้วก็ลองเล่นกันดูกันละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับถ้าว่าใครทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งอวดกันบ้างครับผ่านทาง facebook.com/artboxtv และฝากติดตามกันได้นะครับผ่านทางรายการ Artbox กล่องนี้มีอะไรทาง ALTV ช่อง4ทีวีเดสนุกกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย